ครับสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปนึงนะครับวันนี้หลายคนอาจสงสัยว่าผมอยู่ไหนตอนนี้เลื่อนหาโลเคชั่นมา 3-4 รอบแล้วนะครับตั้งแต่มาถ่ายนี้อีตรงนี้คือวัดดุสิตนะครับวัดดุสิตซึ่งหลายๆคนจะไม่ค่อยมาเที่ยววัดนี้เท่าไหร่เพราะว่า1แต่ว่าไกลมันก็ไม่ไกลคนจะหยุดเฉพาะวัดมเหยงและอย่างก็มีเรื่องตำนานเรื่องเล่ามากมายนะวันนี้แล้วก็อันนี้คือท่านด้านหน้าโบสถ์นะครับโบสถ์เนี่ยหันไปตรงนี้ด้านหน้าแสดงว่าบริเวณนี้อาจต้องมีลำน้ำคือมันมีลำน้ำจริงๆมันจะข้ามโดยทางรถไฟแล้วก็เป็นถนนแล้วก็เป็นแม่น้ำนะครับอีตรงนี้ถือว่าเป็นอยู่ฝั่งเมืองอโยธยาทางทิศตะวันออกนะครับของกรุงศรีอยุธยานะครับออกจริงๆอะแดดร้อนเปรี้ยงเลยตะกี้ฝนจะตกนี่แดดแม่งโคตรร้อนเลยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนนะครับถามกันมากมายเหลือเกินนะครับไอ้เรื่องว่าเอ๊ะพี่ตุ๊กเป็นคนเก็บอาวุธโบราณแล้วในสมัย ยุทธยาเวลาเขาลบกันเนี่ยเขาใช้ดาบเนี่ยใช้อาวุธโบราณเนี่ยเขามีเกราะไหมหลายคนอยากสงสัยเนอะแล้วก็กลุ่มผมเนี่ยได้สร้างรูปบลอพระบรมรูปพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่งเราใส่เกราะเต็มที่เลยแต่ว่าเป็นเกราะเราเรียกว่าเกราะอ่อนนะครับเกราะนะครับที่เราเรียกตามแบ่งไปคือเกราะอ่อนกับเกราะแข็งทุกคนก็สงสัยเอ๊ะถ้าเกราะอ่อนกับเกราะแข็งมันเป็นยังไงจริงๆแล้วอะครับผมจะไม่เรียกว่าเกราะอ่อนเกราะแข็งแต่ผมเรียกตามนักสะสมเขาเล่นกันแต่ผมจะเรียกว่าเกราะทั้งหมดเป็นเกราะทั้งหมดนะครับเกราะมีหลายชนิดนะครับเกราะมีการใช้ครั้งแรกมาตั้งแต่โบราณนานมากนะครับคือมนุษย์เนี่ยพอมีศึกสงครามมีการลบราฆ่าฟันกันเกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์จะต้องหาสิ่งที่เป็นป้องกันตัวนะครับ1อาวุธโบราณเนี่ยมันจะมีเครื่องป้องกันตัวเป็นพวกเขนโล่ดั้งนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเครื่องป้องกันสัตว์อาวุธหรือเครื่องป้องกันตัวแล้วก็ที่ติดที่ใส่ตัวคนเนี่ยเพื่อไม่ให้อาวุธนั้นทำลายร่างกายเนี่ยเราเรียกว่าเกราะนะครับเกราะเนี่ยมีในภาพสลักที่พนมรุ้งนะครับที่พนมรุ้งมีคุณไปหาดูที่พนมรุ้งมีทหารที่ใส่เกราะนะครับแล้วก็ไปตรงกับปราสาทนครวัดที่สร้างในสมัยพระเจ้าชัยสุยะวรมันที่2เขาจะเป็นเกราะเป็นแผ่นคุณไปดูเลยนะครับนักรบที่กำแพงที่นครวัดที่เขียนว่านักรบมาจากละโวหรือลพบุรีเนี่ยเขาจะใส่เกราะเป็นแผ่นแต่ปิดประกบหน้าหลังเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเลยนะครับเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเลยเพื่ออะไรเพื่อเกราะอันนั้นน่ะน่าจะเป็นสันนิษฐานว่าเป็นโลหะเพื่อป้องกันแหละป้องกันอาวุธของฝ่ายตรงข้ามที่จะมาทำร้ายร่างกายเพราะไอ้ตรงนี้เป็นอวัยวะสำคัญมากโดนแทงโดนทิ่มเข้าไปเนี่ยตายไหมตายดินะครับเขาเลยต้องสร้างเครื่องป้องกันอาวุธขึ้นมาคือเกราะอันนี้คือหลักฐานในสมัยของโบราณและก็มีในถ้วยของสมัยสุโขทัยก็มีคนใส่เกราะเป็นคนกำลังถือดาบอะไรเงี้ยถืออาวุธโบราณแล้วกำลังใส่เกราะนะครับแสดงว่ามีเกราะมาตั้งแต่สมัยยุคขรมโบราณหรือเขมรโบราณนะครับแล้วส่งถ่ายทำมานู่นแต่ผมว่าที่ทวาก็อย่างทวาก็มีนะน่าจะมีการใส่เกราะแต่เราหาหลักฐานไม่เจอแต่เราเจอหลักฐานในสมัยของโบราณกับสุโขทัยสุโขทัยเราเจอในข่วงถ้วยนะครับแล้วก็ในสมัยอยุธยาอันนี้คนจะถามมามากว่าอยุธยาเนี่ยมีการใช้เกราะไหมผมบอกเลยนักรบอยุธยานะครับทหารอยุธยามีการใส่เกราะแต่อาจจะมีการใส่เกราะในหมู่ทหารมียศขึ้นไปคนทหารนี่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะใส่หรือเปล่าแต่ว่าผมอนุมานว่าน่าจะมีการใส่เกราะให้กับพลทหารกันนะครับแต่เกราะเนี่ยเกราะในสมัยอยุธยาเนี่ยบางคนก็ถกเถียงกันว่ามันจะเป็นเกราะยังไงครับอาจารย์ผมว่าที่เท่าที่ผมศึกษานะ1เกราะที่ทำจากหวายนะครับหวายหรือไม้นะครับเอาไม้มาเรียงกันเนี่ยเรียงกันเนี่ยเราเรียกว่าทบทูนะครับแล้วเกราะที่ทำจากหวายนะครับหวายลักษณะนี้นี่หวายลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูลองใส่ให้ดูแล้วถอดเสื้อกรมพระตำรวจก่อนนี่เดี๋ยวใส่ให้ดูชัดเจนเลยนะเดี๋ยวขอไอ้นี่ก่อนนะครับนี่เยื้อนเอาไปเก็บทีเดี๋ยวเขาจะใส่ให้ดูนี่เดี๋ยวอันนี้เกราะนะครับที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับนี่จากทางเมืองเหนือนะครับโอ้นี่แพงกันนะชุดนี้อันนี้เป็นเกราะที่สร้างขึ้นมาใหม่จำลองนักรบทางเหนือถามว่า
นักรบล้านนาเนี่ยเขาจะใส่เกาะลักษณะนี้เป็นเกาะหวายแต่ก็ในพระในวรรณกรรมเอามาใต้ด้านการสามก๊กก็มีเกาะอย่างนี้เหมือนกันของพวกเบ้งเฮกเบ้งเฮกเขาก็ใส่เกาะหวายนะครับเกาะหวายนี่เขาบอกว่าในสามก๊กเนาะเขาจะเอาเส้นหวายไปแช่น้ำมัน3ปีนะครับแล้วก็ใส่เขาบอกว่ามันจะเหนียวเหนียวนะครับเหนียวแล้วก็มันจะทำให้เขาเรียกอะไรลอยน้ำนะครับแต่เกาะหวายพวกนี้คงเบ้งรู้ว่าเกาะหวายพวกนี้มันแช่น้ำมันแล้วมันกลัวอะไรเกาะหวายกลัวไฟแต่เขาบอกว่ามันกันอาวุธได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่เคยลองเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูเดี๋ยวสมัยอยุธยามีการใช้ไหมมีใช้รัตนโกสินทร์ใช้ไหมใช้พวกร้านช้างใช้ไหมใช้นะครับล้านนาใช่ไหมใช้เพราะว่ามันเป็นวัสดุที่หาง่ายนะครับและป้องกันได้จริงอย่างน้อยอาจจะโดนสะเก็ดดินสนิทที่ปืนใหญ่ระเบิดเนี่ยมันโดนเนี่ยมันก็ถ้าว่าเราไม่มีอะไรป้องกันเลยอ่ะมันเข้าก็มีไอ้นี่อย่างน้อยมีนี่หน่อยหนึ่งแฮะแล้วก็มีดาบนี่อืมนะนี่เขาก็ไปจวกไอ้นี่เลยแต่เขาจะมีหมวกนะมีสนับแขนสนับเข่าเนี่ยเขาจะมีอันนี้คือเกาะทางเหนือซึ่งได้รับอิทธิพลฐานฐานแล้วอิทธิพลมาจากจีนเพราะว่าในสามก๊กเนี่ยพวกของเบ้งเฮกเนี่ยฝรั่งเบ้งเฮกเนี่ยใช้เกาะหวายอันนี้คือเกาะอยุธยาเนี่ยผมสันนิษฐานว่าก็ใช้นะครับแต่บางทีก็ใช้เป็นไม้ที่เรียกว่าทบทูนะครับเกาะหวายเนี่ยมันคือเกาะหวายมันดีอยู่อย่างนะเวลามันโดนน้ำเนี่ยลงไปในน้ำเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะเบาแต่ว่าถามว่าผมรู้สึกว่าเกะกะไหมผมบอกตรงว่ารู้สึกว่าเกะกะแต่ก็ถ้าเราออกรบก็ยังดียังดีกว่าไม่นี่เลยนะไม่มีอะไรเลยฮะมันก็ต้องแบบเดี๋ยวลองดูว่ามันคล่องตัวไหมมันก็ใช้ได้อยู่นะเราต้องลองดูดิแต่ว่ามันถูกมันเจ็บนะมันเขียนเดี๋ยวไอ้ตรงนี้แน่นป่ะเดี๋ยวเราไปลองข้างล่างกันเทสดูข้างล่างกันกล้องเดี๋ยวโคลนตามาดิเรามาลองใช้เกาะดูสิสมมุติว่าถ้ามีการใส่เกาะแล้วไปลบจริงไปลบจริงมันมันก็รู้สึกว่ามันขัดๆอยู่กันนะเพราะว่าเราก็ไม่เคยใส่นะแต่เขาสายจะใจจนชินเนาะการเคลื่อนเนื้อของตัวเนี่ยมันจะติดมันก็เจ็บอยู่เนาะมันก็เจ็บอยู่ก็อาจต้องปรับปรุงนิดหน่อยนะแต่ถามว่าเบาไหมมันก็เบาในการมันก็ได้อยู่นะได้อยู่มันก็ได้อยู ได้อยู่ได้อยู่นะครับเหนื่อยอ่ะอันนี้เป็นเกาะที่เรียกว่าเกาะหวายนะครับเป็นเกาะหวายมันใช้ได้จริงนะครับแต่ว่ายังไม่มีการลองฟันนะครับจริงๆก็เกาะถ้าลงน้ำมันยางนะครับการที่จะเข้าไปรบเนี่ยดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรเลยนี่ไปตัวเปล่าๆเนี่ยสักยันเดียวเนี่ยมันจะเหนียวหรือเปล่าก็ต้องวัดดวงเอาแต่ถ้าเราใส่เกาะมันก็คือเขาบอกว่ามันกันได้มันกันฟันเข้าไปในเกาะเนี่ยเดี๋ยวลองดิเข้าวะ เป็นลองไหมลองดิไม่เข้าหรอกพี่เข้าปะเข้าหรอมึงจะฟันเนี่ยเดี๋ยวมึงจะฟันกูเล่นเหรอเนี่ยมึงจะแยกน้ำหนักประธานเนี่ยนะแล้วอันนี้ก็โอ้แทงมีเวทถ้าแทงก็มีส่วนเข้าถ้าแทงมีส่วนเป็นไปได้แทงมีส่วนเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าฟันเนี่ยก็ยังได้อยู่นะเองนะมึงลองฟันดิเบาๆนะข้างหลังโอ้โหเจ็บเจ็บเจ้าฟันไม่เข้าแต่ว่ากระทานข้างในดังพอดังโอ้กระทานข้างในเดี๋ยวก่อนมันไม่ครับแต่แม่งสถานข้างในนะใช่พอแล้วเดี๋ยวไปไต่ก่อนเดี๋ยวไปลองเกาะหนังก่อนเฮ้ยเอกมันยังสาข้างในอันนี้คือแสดงว่ามันใช้ได้นะมันใช้ได้เนาะเดี๋ยวใส่เกาะหนังเกาะเหล็กเราไม่มีนะครับเกาะเหล็กไม่มีเนาะเรามีแต่เกาะเหล็กส่วนมากมันจะผุพังเกาะหนังก็ผุพังแต่เกาะหนังตัวนี้ก็
เป็นเกาะจำลองนะมันทุกมันจะแสดงในหนังดูเรื่องเกาะหนังตัวนี้นะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะโอ้ยอันนี้เป็นเกาะหนังนะครับเกาะหนังเกาะหนังเนี่ยก็มีหนังวัวหนังควายนะครับถามว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนแต่ว่าการระบายอากาศเนี่ยถ้าสู้เจาะไอ้เกาะนี้ไม่ได้แต่ก็ถามว่าพอกันไหมพอกันถามว่าสันนิษฐานเนี่ยกันได้ไหมกันได้แต่คราวนี้ผมไม่ลองเพราะที่เองลองแล้วมันลองจริงมันทันจริงนะครับอันนี้ค่อนข้างเก่าเกาะตัวนี้แต่ว่าก็มีอายุแล้วหลายสิบปีแล้วนะครับเกาะตัวนี้คือเป็นเกาะหนังเพราะนั้นเราจะพบว่าเป็นเกาะหวายนะครับแล้วก็เกาะหนังแล้วก็เกาะเหล็กหรือเกาะทองเหลืองเกาะเหล็กนี่เรามาจากอะไรเรามาจากพวกยุโรปนะครับเกาะทองเหลืองเนี่ยบางทีมันจะเป็นตัวกับเป็นเกล็ดนะครับเป็นเกล็ดเนี่ยแต่เกล็ดเนี่ยรับอิทธิพลจากจีนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวขึ้นมาเลยนะครับอย่างในหนังพระเยซูอันนั้นรับอิทธิพลมาจากฝรั่งนะครับซึ่งใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแท้จริงแล้วก็มีเกาะของญี่ปุ่นนะครับของญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นในพระราชวงศาวดารเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาจะส่งเกาะมาให้3สำรับใบดาบประมาณ10ใบโชกุนญี่ปุ่นจะส่งมาให้นะครับแล้วก็เกาะทองเหลืองเนี่ยรัชกาลที่1เคยมีการสั่งซื้อเกาะทองเหลืองจากจีนเป็นพันชุดนะเป็นพันชุดนะครับเป็นเกาะเพราะนั้นเราสรุปได้คือเกาะหวายเกาะทำจากไม้ทำจากหนังอย่างนี้หนังนะครับหนังจะเป็นหนังแรดหนังวัวหนังควายนะครับหนาๆหน่อยแล้วก็ทำจากทองเหลืองนะครับแล้วก็ทำจากเหล็กนะครับแล้วก็จำแล้วก็ของเกาะอีกอย่างนึงคือเกาะญี่ปุ่นอันนี้คือเกาะญี่ปุ่นนะครับแต่อันนี้ผมเป็นเกาะเคนโดเนาะแต่สันนิษฐานว่าเอกมันก็ฟันไปลองมาไอ้ตัวนี้เรื่องอะไรเรื่องหมวกโอ้กูหัวร้านนี่หายเลยดูอยากรู้จังอันนี้น่าจะประมาณนี้นะเอกนะอันนี้เป็นเกาะญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นของเคนโดเฉยแต่เกาะญี่ปุ่นตัวจริงเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้แล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงกว่านี้เดี๋ยวเราลองนะครับฝันไหมเอกใส่ดิพี่ใส่โหไม่เอาว่ะโหไม่เอาว่ะมันช้ำไหนว่ะเนี่ยเป็นรอยนะครับเป็นรอยแต่ไม่เข้าโหเสียของเลยอ่ะนะก็อันนี้เป็นของเครื่องชุบคุกเคนโดนะคงไม่ใช่ของเกาะญี่ปุ่นเป็นเกาะกีฬาคือสรุปนะครับสรุปเกาะในสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับมีแน่นอนนักรบสมัยอยุธยารัตนโกสินทร์มีการใส่เกาะแน่นอนนะครับเกาะดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ชนชั้นนะครับเกาะมหากษัตริย์เกาะของทุกคนระดับขุนนางผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นเกาะที่ดีหน่อยนะครับผมสันนิษฐานว่าแล้วก็สมัยก่อนผมลืมพูดถึงเกาะหนึ่งคือเกาะอ่อนนะครับเกาะอ่อนเกาะสมัยอยุธยาคนส่วนใหญ่เขามีในการบันทึกว่าเป็นเกาะที่เอาผ้ามาเย็บเป็นหลายชั้นมากเป็นสิบชั้นเลยนะแล้วก็ใช้สำลียัดเราเรียกว่าเกาะอ่อนนะครับซึ่งเขาบอกว่าฟันไม่เข้าแต่ว่าเจ็บไหมโอ้โหในขณะผมใส่เข้าไปเองมันยังเบาๆยังสถานเข้าไปข้างในเลยนะเพราะนั้นเกาะมันจะมีเกาะอ่อนคือทำจากผ้านะครับทำจากผ้านะครับซ้อนกันแล้วยัดด้วยสำลีนะครับแล้วก็เกาะที่ทำจากอันนี้ถือว่าเป็นเกาะอ่อนได้นะทำจากหวายนะครับทำจากหวายแล้วก็เกาะอีกอ่อนที่หนึ่งคือทำจากหนังนะครับถ้าเกาะแข็งจริงๆเนี่ยควรจะทำจากเหล็กแล้วเกาะของพวกญี่ปุ่นเนี่ยทำจากเหล็กพวกนี้แล้วก็ทำจากทองเหลืองเป็นตัวขึ้นมาเลยอย่างนี้ถือว่าเป็นเกาะแข็งได้ไหมได้แต่เกาะมีข้อเสียนะครับอยุธยาเป็นเมืองที่มีน้ำล้อมรอบในจดหมายเหตุของเซอร์วิเยฟอร์บังนะครับที่บอกเกี่ยวกับการรบระหว่างเซอร์วิเยฟอร์บังกับพวกแขกมักกะสันหรือแขกมักกะซ่าเนาะได้บอกว่ามีฝรั่งชาติตะวันตกเป็นกัปตันแล้วก็มันสวมเกาะนะครับไอ้แขกแม่ก็ไอ้แขกไอ้มักกะซ่าเนี่ยบุกขึ้นไปในเรือไอ้กัปตันคนนี้โดดลงไปเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ตายเพราะแขกมักกะซ่าแต่จมน้ำตายเพราะว่ามันใส่เกาะนะครับนั่นแสดงว่าฝรั่งตัวใหญ่แล้วมันยังจมน้ำตายแสดงว่าเกาะมันหนักอันนี้คือเกาะที่เป็นเกาะเหล็กนะครับของพวกทางยุโรปนะครับอันนี้เราวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องเกาะถามว่าผมมีเกาะทั้งหมดไหมผมมีเกาะไม่หมดนะครับผมมีเกาะได้หาได้ไม่กี่ชนิดนะครับเพราะเกาะซึ่งใครมีใครก็หวงห้ามใครก็ไม่อยากจะขายนะครับผมเจอเกาะหนังที่เป็นเอี้ยมเลยเขาก็ไม่ขายให้เนาะอันนี้เป็นเกาะหนังอย่างเงี้ยครับเป็นเอี้ยมรัดข้างหลังเป็นเอี้ยมเลยครับ
รัดเฉพาะข้างหน้าเนี่ยข้างหลังอาจจะมีหรือเปล่าผมไม่เห็นนะแต่ว่ามันมีจูเฉพาะส่วนหลังนั่นนะครับอันนั้นนั่นคือเกราะเป็นเกราะหนังแล้วก็ค่อนข้างจะหายากเกราะนะครับไม่ค่อยมีในมือนักสะสมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเกราะมีแต่อาวุธโบราณแต่เกราะไม่มีเพราะเกราะเนี่ยผุพังอย่างนี้ก็เริ่มจะหลุดแล้วนะครับอย่างนี้นานๆไปก็กรอบนะครับอย่างนี้เป็นถึงของสมัยยุทธยาไม่โถยบ้านทรงไทยไม้ยังผุเลยแล้วเกราะพวกนี้จะไม่เหลืออะไรครับผุหมดนะครับนงหนังก็ผุเปื่อยสลายหมดเพราะนั้นเราจะไม่พบเกราะแต่เราอาจจะพบที่เป็นเกราะอ่อนนะครับที่พิพิธภัณฑ์พอมีให้เห็นเป็นผ้าเย็บระยะด้วยสำลีเป็นเกราะแล้วก็เราจะพบหลักฐานในเพื่อภาพจิตรกรรมนะครับเขาเรียกว่าวรรณกรรมต่างๆเนี่ยเขาจะมีพูดถึงเรื่องเกราะนะครับเป็นเกราะผ้ายัดด้วยสำลีอะไรพวกนี้แล้วพวกอนิรุธคำฉันเนี่ยลองไปหาอ่านดูแล้วก็มาพูดถึงทวบาลนะครับที่ฝ้าประตูเนี่ยเขาจะมีบางตนก็มีการสวมเกราะนะครับแล้วข้าจะตามฝาผนังเนี่ยตัวที่เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาจะสวมเกราะนะครับทหารก็บางทีก็เปื่อยเปื่อยหน้าอกแล้ววิ่งเข้าไปสู้กันเลยอย่างนั้นอันนั้นอาจจะไม่มีนะครับของทหารที่เป็นทหารที่เขาเรียกทหารเป็นไพร่พลธรรมดาแต่ว่าเป็นชุดขุนนางเป็นอะไรเนี่ยก็จะมีขึ้นนะครับอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเกราะนะครับถามว่ามีไหมมีแน่นอนแล้วก็ตอบให้คนหายสงสัยเนาะว่ามันใช้ได้จริงแต่ว่าเราก็ไม่อยากลองเพราะว่ามีดมันคมนะครับตะกี้ถึงไม่เข้าแต่ก็ยังจุกเลยนะครับอันนี้ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับเราจะทำคลิปดีๆอย่างเงี้ยให้ชมกันเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยก็ฝากกดไลค์พวกเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มอยุธยากรุ๊ปนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับจุก